สวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นหนังสือขนาด A4 นะคะปกอ่อนค่ะชื่อเรื่องว่า Barbara Throws a Whopper นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับความโกรธแต่เป็นนิทานที่สนุกมากเรื่องนึงเลยค่ะคนเขียนเขาใส่ความตลกลงไปนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้สึกสนุกในการอ่านนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกอารมณ์โกรธไปด้วยในตัวแล้วเราก็ได้บทเรียนดีๆจากเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันว่าบาบาร่าเนี่ยเขาจะจัดการกับเจ้าความโกรธของเขายังไงนะคะวันนี้บาบาร่าอารมณ์ไม่ดีเลยค่ะแม้เธอจะปฏิเสธว่าเธออารมณ์ดีก็ตามนะคะแต่เธอก็เก็บความหงุดหงิดไว้ไม่อยู่เลยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะว่าเธอเลือกถุงเท้าที่ไม่ถูกใจกินอาหารที่ไม่ถูกใจเดินตกลงไปในร่องหลายๆอย่างทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดมากเลยค่ะจนเธอมาถึงสนามเด็กเล่นนะคะเพื่อนๆก็ชวนเธอมาเล่นนะคะเธอก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดีไม่อยากเล่นกับใครทั้งนั้นเลยค่ะมันเป็นวันที่แย่ๆมากๆวันนึงเลยค่ะถึงแม้ว่าบาบาร่าเนี่ยจะเคยมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ตามแต่วันนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งนะคะมันเป็นวันที่แย่มากมีสิ่งแย่ๆเป็นร้อยๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันจนมันเกิดความโกรธก้อนใหญ่มหึมาเจ้าก้อนโกรธเนี้ยมันก็ลอยอยู่เหนือบาบาร่าเจ้าก้อนเนี้ยมันเป็นเหมือนเจลลี่แห่งความโกรธที่หนักแล้วก็ใหญ่มากเลยเพื่อนๆทุกคนต่างก็เป็นห่วงก็เลยถามบาบาร่าแล้วก็ไอ้เจ้าก้อนเจลลี่นี้ว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าก้อนเจลลี่และบาบาร่าไม่ตอบใดๆมาตาถามบาบาร่าว่าอยู่ต้องการให้ฉันกอดไหมบาบาร่าไม่ตอบค่ะขนาดไอศครีมแสนอร่อยของบ๊อบเนี่ยบาบาร่าก็ไม่สนนะคะถึงตอนนี้เจ้าก้อนวอบเลอร์เนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็ครอบคลุมตัวบาบาร่าไปหมดเลยจนบาบาร่าเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้เลยนะคะเจ้าก้อนความโกรธมันพูดแล้วก็เรียนแบบบาบาร่าทุกอย่างจนบาบาร่าโมโหบอกให้มันหยุดมันบอกว่ามันหยุดไม่ได้หรอกเพราะมันก็คือตัวบาบาร่านี่แหละบาบาร่าก็คิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งวันวันนี้แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอนี่แหละเป็นคนสร้างไอ้เจ้าก้อนโกรธก้อนนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเป็นคนทำให้มันหายไปด้วยตัวเธอเองบาบาร่าค่อยๆย่อก้อนโกรธจนมันเหลือก้อนเล็กนิดเดียวในที่สุดมันก็หายวับไปกับตาเธอกลับมาเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนสามารถที่จะจัดการกับความโกรธได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะเราเป็นคนสร้างเขาขึ้นมามันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาออกมาเมื่อไหร่นะคะตอนท้ายเล่มเนี่ยเขาก็จะมีความโกรธแบบต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันด้วยนะคะว่าถ้าทำแบบนี้จะเรียกว่าอะไรเขาก็จะตั้งชื่อของเจ้าก้อนโกรธเนี่ยเป็นลักษณะต่างๆกันให้เราได้เรียกมันถึง6ชนิดเลยนะคะเด็กๆลองมาดูซิว่าเราเนี่ยมีความโกรธที่เป็นตัวไหนอยู่ในตัวเรากันบ้างนะคะแต่ไม่ว่าตัวไหนๆเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะถ้าเราสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่จัดการกับเขากำจัดเขาออกไปจากอารมณ์ของเราให้ได้นะคะแล้วเราจะได้กลับมามีความสุขเหมือนบาบาร่าค่ะ